สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอคิวรีบอนเมย์ค่ะยังคงอยู่กับกระแสการเปิดตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะคะที่มาพร้อมกับ CPU เจนล่าสุดจากทาง Intel อย่าง Gen 10ค่ะซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยนะคะอันเนี้ยเป็นโอกาสทองของคุณเลยนะเพราะว่าตัวเลือกเนี่ยมีมาให้เลือกเพียบเลยค่ะแล้วตัว CPU Gen 10จาก Intel นะคะต้องบอกว่ามีความพิเศษในหลายๆเรื่องด้วยเหมือนกันนะอย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องของราคานี่แหละที่เขาเปิดตัวมาไม่ได้สูงมากนะคะเรื่องที่2ประสิทธิภาพดีกว่าเจนก่อนหน้าแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะที่มันจะประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็มีโน้ตบุ๊กนะคะที่มาพร้อมกับ CPU Gen 10เนี่ยจะมาแนะนำกันอีก1รุ่นค่ะนี่จากทาง Acer นะคะมาพรีวิวให้ได้ดูเรียกน้ำย่อยกันก่อนค่ะกับรุ่นนี้เลยAcer Aspire 3 A315-55G-3830 ทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูดีไซน์ของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้กันนะคะขอพูดถึงตัว CPU กันก่อนนิดนึงดีกว่านะคือด้วยความที่ตัว Gen 10ของเขาค่ะเปิดตัวมารอบนี้เนี่ยนะเปิดตัวมาพร้อมกัน2โค้ดเนมเลยค่ะโค้ดเนมแรกนะคะก็คือตัว Ice Lake นั่นเองซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นการ refresh ใหม่หมดเลยนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่แบบ10นาโนเมตรนะมีกราฟิกใหม่ด้วยเป็นตัว Iris Plus ค่ะที่จะช่วยในการประมวลผลกราฟิกนะคะรองรับหน่วยความจำที่บัตรมันสูงขึ้นนะคืออย่างบางทีเราซื้อโน้ตบุ๊กไปอยากจะอัปเกรดแรมอย่างนี้อ่ะก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยนะคะเป็นเรื่องของตัว Wi-Fi 6ค่ะที่จะช่วยเรานะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแย่งสัญญาณคนอื่นมาได้ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้อีกโค้ดเนมนึงค่ะที่เปิดตัวมาพร้อมกันก็คือตัว Comet Lake นี่แหละComet Lake นะคะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากตัว Sky Lake ค่ะเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยยังเป็น14นาโนเมตรอยู่นะแต่ว่าจะรองรับในเรื่องของบัสแรมเยอะขึ้นแล้วก็ Wi-Fi 6ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะที่เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยเป็นโค้ดเนม Comet Lake ค่ะถามว่าทำไมเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนนี่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าคุ้มราคานะในงบประมาณ 15,000 เนี่ยนะบอกเลยว่าคุณจะได้ครบทุกอย่างจากเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงการเล่นอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าการใช้งานทั่วไปนี่ไม่เอามาให้ดูไม่ได้เลยนะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้กันสำหรับดีไซน์ของตัว Aspire 3ค่ะก็จะมาพร้อมกับเอกลักษณ์ในเรื่องของความเรียบหรูเลยนะคะโทนสีที่ใช้เป็นสีสตีลเกรย์ค่ะตรงกลางมีโลโก้ Acer อยู่นะคะซึ่งโลโก้นี้นี่แหละเราก็สามารถมั่นใจได้เลยในเรื่องของการรับประกันค่ะตัวเครื่องค่ะมาในน้ำหนักแค่ 1.9 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะฝาพับเปิดได้กว้างสุดถึง180องศาแบบนี้เลยค่ะด้านใต้ตัวเครื่องค่ะก็จะมีช่องสำหรับระบายความร้อนนะคะมองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นระบบระบายความร้อนค่ะมีทั้งพัดลมแล้วก็ฮีทไพป์เลยนะคะแล้วนอกจากช่องนี้แล้วเนี่ยนะก็ยังมีช่องสำหรับระบายความร้อนอยู่ด้านใต้ฝาพับตรงนี้ด้วยค่ะแล้วที่ด้านล่างนะคะนี่มีลำโพงมาให้2ตำแหน่งค่ะทีนี้มาดูเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีออดิโอแจ็คค่ะ USB 2.0 มีมาให้ใช้งาน1พอร์ตแล้วก็ไฟ LED แสดงสถานะค่ะส่วนอีกด้านนึงค่ะก็จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงพอร์ต LAN พอร์ต HDMI USB 3.1 Gen 1มีมาให้ใช้งานอีก2พอร์ตค่ะด้านในตัวเครื่องค่ะมาในโทนสีสตีลเกรย์นะคะแบบเดียวกันกับฝาโคเวอร์ด้านหน้าเลยค่ะหน้าจอมาในขนาด 15.6 นิ้วนะคะที่ความละเอียด HD ค่ะแล้วก็ขอบจอเนี่ยเป็นแบบบางแบบนี้ด้วยนะคะก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Blue Light Shield ค่ะช่วยตัดแสงสีฟ้านะคะเป็นการถนอมสายตาเวลาใช้งานค่ะด้านบนค่ะมีกล้องเว็บแคมมาให้ใช้งานนะคะแล้วก็ไมโครโฟนบิวอินก็สำหรับมาตรฐานของโน้ตบุ๊กนะคะที่มาในขนาด 15.6 นิ้วเนี่ยนะก็จะต้องมาพร้อมกับชิปเลสคีย์บอร์ดแบบนี้ที่มีนัมแพดมาให้ใช้งานเนี่ยแหละค่ะส่วนทัชแพดนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยค่ะก็จะไม่มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแยกมาให้นะคะเวลาใช้งานก็กดตามตำแหน่งนี้ได้เลยแล้วตัวนี้นะรองรับเกจเจอร์คอนโทรลด้วยนี่สามารถสั่งการได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ
อ่ะและสำหรับสเปคของตัว Aspire 3รุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามาพร้อมกับ CPU Gen 10นะเป็น Core i3-10110U ค่ะสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 2.1 นะคะเทอร์โบได้ถึง 4.1GHz ค่ะมีการ์ดจอแยกมาให้ด้วยนะเป็น NVIDIA GeForce MX230 ค่ะแรม 2GB GDDR5 นะคะส่วนแรมของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะแรมเครื่องเนี่ยจะเป็น DDR4 ค่ะให้มา 4GB นะคะแล้วก็ตัว Storage ค่ะจัดเต็มนะเป็นฮาร์ดดิสก์ 1TB ไปเลยค่ะก็ต้องบอกว่านะคะตัวนี้เนี่ยนะใครจะซื้อไปสำหรับการดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตบอกเลยว่าฟินฟินแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้นะคะ Advice มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะจากราคาปกติค่ะอยู่ที่ 14,900 บาทนะถ้าคุณซื้อออนไลน์เหลือแค่ 14,090 บาทค่ะก็ไม่อยากให้พลาดกันนะคะถ้าใครค่ะยังลังเลอยู่นะอยากจะดูผลทดสอบอ่ะคุณรอติดตามให้ดีๆค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นดีไซน์รู้ราคาแล้วรู้โปรโมชั่นแล้วนะตัดสินใจได้แล้วอ่ะพุ่งตัวไปให้ไวเลยค่ะก็วันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณเอเซอร์นะคะที่ส่งตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้เรารีวิวกันค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ